เป็นก้อนก็จะแซ่บเมื่อในกินยังก่อนสั่งตับบ้านแล้วเป็นไงมีอยู่ครับตับหวานแซ่บๆด้วยมีก้อยตับดิบเป็นป่ะครับผมกันเลยตับหวานดิบเหมือนกันเนาะเผ็ดแล้วแก่แล้วเรียบร้อยก็สิแซ่บเลยจัดไปจัดไปยังต้องมีอยู่บ่อนก้อยตับเพิ่นว่าตับหวานดิบเพิ่นนี่ตับงามงามจ้ะนี่จ้ะอะไรผู้ที่มากินก้อยตับดิบหรือตับหวานแบบอีสานมันเฮาเนาะสกเล็กตับนั่นแหละตับมันนี่งามกว่าครับผมไม่ไหม้เลยเอาล่ะครับผมกะซอยซอยต้นงามๆเลยจ้ะพอดีค่ำจะบางๆจ้ะพร้อมสิปรุงแล้วจ้ะตับนี่ต้องเป็นตับใหม่ๆนะครับแม่เนาะตับสดจ้ะที่ค่อยกินหลับกินดิบแซ่บจ้ะครับเดี๋ยวพ่อจะปรุงแล้วครับอันแรกเขาใส่ยังก็แม่พริกป่นจ้ะลูกค้ามักเผ็ดเผ็ดกระตามใจเพิ่นจ้ะก็ตำอีกขั่วเผ็ดขมตายเพราะเอาเรืองว่าซั่นว่าใส่ขั่วขวดนี่เน้นจักน้อยจ้ะเพราะว่าตับน้ำสิดับกินข้าวจ้ะชุรสบ่ต้องหลายก็ได้จ้ะน้ำปลาจ้ะดีจ้ะเต็มที่รสจ้ะของกันว่าขมตายเพราะเอาเรืองเนาะสกเล็กตับต้องเน้นเลือดจักน้อยมันจะสดโกกๆเลยน้ำลายแตกหอมข้าวคั่วหอมหมกพริกคั่นหอมคั่วใหม่ๆจ้ะมันสิหอมจ้ะขอทุกท่านของทุกอย่างต้องใหม่ต้องสดนะครับเนาะข้าวคั่วพริกป่นเฮาต้องเฮ็ดเองจ้ะคั่วเองจ้ะเดี๋ยวซิมกันมันจะออกรสชาติแบบไหนยอดขมเผ็ดขมเผ็ดเนาะจ้ะนัวๆจ้ะสุดท้ายจ้ะสามหอมผักชีใบมะกรูดใส่เลยจ้ะเรียบร้อยเครื่องลาบเรียบร้อยจ้ะครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมก้อยตับครับก้อยตับหวานมาแล้วจัดการกำลังแซ่บเลยนี่กำลังอิ่มจะว่าไงนะผู้ว่าไงมากินปกติมั้งThank you.
ับน้าให้เปิดวิธีทำเท่าครับนี่คือก้อยตับนะครับก้อยตับทิพย์ครับคนเกลือคนมันเท่าครับกินแซ่บกินด้วยครับกินแต่ไตอีสานมันถูกเท่าครับครับน้าให้เปิดวิธีทำเท่าครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเด้อครับสวัสดีครับ